สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่ฉลวยนะครับที่มอบต้นสับปะรดนะครับให้กับบ้านน้องนาฏยาที่วาสนานะครับกราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะครับขอให้คุณแม่นะครับมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมก็ไปรับมาแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับผมกราบขอบพระคุณมากๆนะครับมาถึงบ้านนะครับแม่แม่ก็ทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะบรรยากาศที่พุทธสงฆ์ครับอุ้ยดูท้องฟ้าครับแม่แม่ครับนาตยาขอบคุณคุณแม่สวยๆลูกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะกราบขอบพระคุณครับคุณแม่ฉลวยนะครับผมท่านก็มีนะครับความรักนะครับแก่น้องๆช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับบ้านน้องนาฏยาที่วาสนาหรือว่านะครับพี่น้องชาวช้างของเราวันนี้ก็นะครับได้หลายร้อยเชือกกันเลยนะครับผมก็แบ่งปันกันนะครับผมกราบขอบพระคุณครับสำหรับอาหารช้างนะครับแม่ก็มีโอกาสนะครับได้มามอบให้กับน้องช้างนะครับผมให้กินอิ่มนอนหลับนะฮะขอบคุณมากๆนะครับดูสองสาวครับอู้ยชอบใหญ่เลยครับแม่แม่นะครับก็เป็นความโชคดีของนาฏยาพิวัฒนานะครับที่ต้นสับปะรดก็หมดพอดีพอดีพอดีเลยนะครับก็ประหยัดได้นะฮะหลายวันกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับต้นสับปะรดนะครับโอ้โหถ้าสั่งก็หลายพันคะแนนเหมือนกันครับแม่ๆครับหลายพันคะแนนเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมขอให้คุณแม่อายุมั่นขวัญยืนนะครับเดินทางนะครับไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับขอให้คุณแม่นะครับประสบแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะฮะตลอดปีตลอดไปนะครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับคุณแม่นะครับที่มีความรักนะครับให้กับน้องช้างนะครับผมมึงครับแม่แม่นาตยายินกินแบบชิวๆครับดูครับพี่วาดนะฮะไม่มีเหลือเลยครับแม่แม่ครับโอ้โหนะครับสับปะรดที่พัทยานี่สวยมากเลยนะครับสวยมากนะครับผมกอดยางรถกินชิวๆอีกแล้วบรรยากาศนะครับก็เริ่มจะเข้านะครับปลายฝนต้นหนาวครับแม่ๆครับปลายฝนต้นหนาวกันแล้วนะครับแม่ๆก็จะดื่มดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับบรรยากาศครับแม่ๆครับกับน้องนาฏยาพิวัฒนานะครับก็เป็นครอบครัวชาวช้างอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่อยู่อำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอฝากนะครับอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับแม่แม่ FC นะครับผมที่ได้เข้ามาชมนะครับเข้ามาดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจนะครับแม่แม่ครับเวลาเขากินเหมือนเขาฟินมากครับแม่นะฮะดูพี่วาดนะครับฟินจริงๆนะฮะเอ้ยพี่วาดบอกโอ้ขอบคุณคุณแม่ฉลวยมากๆนะคะวันนี้วาสนาได้กินของอร่อยอีกแล้วนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่วาดบอกนะครับผมโอ้ดูครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับพี่วาสนานะครับก็พอได้ความรักความเมตตาจากแม่แม่ FC นะครับที่คอยรักคอยเป็นห่วงนะครับให้น้องช้างได้อยู่ได้กินนะครับอาหารนะฮะจากแม่แม่ FC นะครับผมในทุกๆวันนะครับนาฏยานี้จะกินแบบเง่าก่อนครับแม่แม่ครับค่อยจะมากินใบนะครับผมแต่พี่วาดนี่แบบโอ้โหชิวๆครับดูครับดูครับแม่แม่ดูการกินนะฮะThank you.
ฟาบฟาบกินมีมารยาทมากคุณแม่ครับนี่กินแล้วสลัดดินออกด้วยนะครับผมมีสลัดดินออกด้วยนะครับส่วนนาตยาก็กินไปด้วยห่วงยางรถไปด้วยนะครับอะไรจะขนาดนั้นลูกเอ้ยฮะฮัลโหลทั้งกินทั้งจะหลับนะครับผมเหมือนจะหลับอยู่ตลอดเวลาครับนาตยาครับตอนกลางคืนก็อากาศเย็นนะครับแม่ต้องก่อไฟให้นะครับผมก่อไฟตรงนี้ทุกวันนะครับ1นะครับเราไล่ยุงไล่แมลงได้นะครับ2ก็คลายหนาวให้น้องช้างนะเพราะว่านาตยานี่เขาไม่ชอบหนาวครับแม่เขาไม่ชอบอากาศหนาวนะครับไม่เหมือนพี่วาดนะครับพี่วาดทนอากาศหนาวได้นะครับเพราะว่าพี่วาดเขาก็เป็นนะฮะน้องช้างนะครับสมาชิกมาจากภาคเหนือนะครับมาจากภาคเหนือกันเลยนะครับผมดูยางรถนะครับ 1 2 3 4 5 6วงดูครับกินเง่าเสร็จนะครับเขาจะมาเก็บกินใบต่อนะครับไม่เหมือนพี่วาดนะฮะให้2ต้นเท่ากันครับคุณแม่ให้2ต้นเท่ากันครับแต่พี่วาสนาหมดแล้วนะฮะดูสายตาดูการโบกหูไปมาครับแม่ๆครับนี่คือช้างเขามีความสุขนะครับเขาอารมณ์ดีนะครับเขาจะโบกหูนะครับไปมาไปมาอย่างนี้นะครับนี่คือช้างมีความสุขช้างอารมณ์ดีช้างสุขภาพดีนะครับแม่ๆครับแต่ถ้าอารมณ์นะครับเขาจะระวังเนื้อระวังตัวนี่หูจะแนบกับตัวเลยนะครับหูจะแนบกับตัวแล้วแบบตัวแข็งเลยครับแม่ๆครับตัวแข็งเลยนะฮะแต่อาการอย่างนี้คืออารมณ์ดีมีความสุขนะฮะน่าจะมีความสุขเพราะได้กินอาหารอร่อยเนาะแม่ๆเนาะนะครับผมโอ้ยสวยแล้วก็สดดีมากครับผมสวยแล้วก็สดดีมากนะครับสับปะรดนะครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับนาตยาเริ่มจะเล็มครับแม่ๆเริ่มจะเก็บกินนะฮะทีละใบ2ใบนะครับนาตยาเขากินช้าครับแม่ๆเพราะว่าฟันน้องนาตยาเขาไม่ค่อยดีนะครับฟันเขาเริ่มจะแบบคล้ายๆเป็นคนฟันผุอะไรประมาณนี้นะครับแม่ๆครับเป็นคนฟันผุนะครับนี่นะครับผมดูครับดูความสุขพี่วาสนาครับแม่ๆครับพี่วาดบอกโอ้ยไม่มีความสุขไหนเท่าได้มาอยู่บ้านอีกแล้วเนาะนะครับแต่ก่อนพี่วาดก็เป็นช้างลากซุ้งช้างลากไม้ครับแม่ๆครับได้มาอยู่กับครอบครัวน้องนัตยานะครับเป็นสมาชิกใหม่อีกเชือกนะครับผมก็ยังไงก็รักเหมือนเดิมนะครับผมรักพี่วาดเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือรักรักรักโอ้โหไปดูกันใกล้ๆครับแม่ๆฟินไม่ฟินครับดูสายตาการกินนะนี่นี่คือเขาระแวงนะครับแม่ๆนี่คืออาการระแวงของช้างนะครับอาการระแวงของช้างจะเป็นอย่างนี้นะครับหูจะผึ่งนะครับหูจะผึ่งนะครับระแวงเหมือนระวังนะฮะระแวงแล้วก็ระวังตัวด้วยนะครับผมนะครับทั้งระแวงทั้งระวังนะครับไม่มีอะไรหรอกลูกแค่ไก่เขาวิ่งเฉยแค่ไก่วิ่งเฉยๆกลับแม่ไหมครับสำหรับคลิปนี้นะครับกลับขอบพระคุณแม่แม่ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะครับอย่าลืม
กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้กราบขอบพระคุณคุณแม่ฉลวยอีกครั้งนะครับขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนขอให้คุณแม่แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ